ิจการเงินการลงทุนโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์จำกัดให้เงินเดินทางให้ชีวิตเดินไปบัวหลวง M Banking True Corporation สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Money Delivery ค่ะในค่ำคืนวันจันทร์ที่19ตุลาคม2558ค่ะเริ่มต้นสัปดาห์นี้นะคะภาพรวมเรื่องของเศรษฐกิจนะคะภาวะการลงทุนตลาดหุ้นไทยเปิดมาปุ๊บติดลบทันทีนะคะวันนี้มีการปรับตัวย่อลงไปนะคะขาดปัจจัยใหม่ๆมาทำให้ตลาดหุ้นขึ้นนะคะเพราะว่าในอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยช่วงวันพฤหัสบดีตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นไปกว่า20จุดนะคะสุดท้ายวันศุกร์ก็ติดลบนะคะมาวันนี้เริ่มต้นสัปดาห์ก็ติดลบอีกวันนึงนะคะไปดูภาพรวมกันค่ะเพราะว่าอาทิตย์นี้ก็มีการจับตาดูเม็ดเงินต่างชาตินะคะว่าจะกลับเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยต่อเนื่องหรือไม่หลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเป็นฝ่ายเข้ามาซื้อสุทธินะคะภาพรวมวันนี้เซ็ตอินเด็กซ์มีการปรับตัวลดลงไปเล็กน้อยค่ะ 1.47 จุดนะคะ 0.10% ปิดที่ 1,416.91 จุดมูลค่าการซื้อขาย 29,825.15 ล้านบาทวอลุ่มก็ลดลงแล้วก็เบาบางนะคะเซ็ต100เซ็ต50ก็มีการปรับตัวลดลงไปด้วยเช่นเดียวกันค่ะสัดส่วนของนักลงทุนแต่ละกลุ่มนะคะพบว่าต่างชาติวันนี้กลับเข้ามาขายนะคะ 210.19 ล้านบาทสถาบันในประเทศขายสุทธิ 1,061.81 ล้านบาทกลุ่มที่ซื้อคือกลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์และนักลงทุนรายย่อยนะคะที่เป็นฝ่ายเข้ามาซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะและหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด5อันดับแรกค่ะ SCI ค่ะวันนี้ราคาปิดที่ 8.20 นะคะปรับลงไป10สตางค์ตามด้วยทิปโก้ค่ะ23บาทขึ้นมา1.70 บาทนะคะ Advance 230บาทราคาปิดตลาดไม่เปลี่ยนแปลงกสิกรไทย189.50 บาทนะคะแล้วก็ปตท. 267บาทนะคะข่าวคราวผลประกอบการกลุ่มแบงค์นะคะก็ยังมีผลกับตลาดอยู่บ้างแล้วก็กลุ่มอื่นๆที่จะทยอยประกาศกันออกมาผลประกอบการไตรมาส3ปี58ก็เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนหลังจากนี้ด้วยนะคะการวิเคราะห์ภาพรวมสำหรับตลาดหุ้นไทยวันนี้จากคุณชัยยศจิวังกูลผู้ในการฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์โกลเบกนะคะพูดถึงหุ้นไทยวันนี้ซึมตัวลงค่ะคล้ายกับตลาดหุ้นในเอเชียที่วันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยก็ซึมเหมือนกันนะคะมีตัวเลขเศรษฐกิจจากจีนไตรมาสที่3ออกมา GDP โต 6.9% นะคะต่ำกว่าที่ระดับ 7% เป็นครั้งแรกในรอบ6ปีนะคะแต่ว่ามีประเด็นธนาคารกลางยุโรปที่เราจะต้องติดตามในวันที่22ตุลาคมว่าเขาจะมีมาตรการอัดฉีดเม็ดเงินที่เรียกว่า QE เพิ่มเติมหรือว่าจะยืดออกไปนานแค่ไหนนะคะเพราะว่าจะมีผลต่อเม็ดเงินการลงทุนในตลาดหุ้นด้วยเช่นเดียวกันพรุ่งนี้นะคะคุณชยศประเมินว่าดัชนีน่าจะแกว่งตัวมีโอกาสจะอยู่ได้ทั้งแดนบวกและแดนลบนะคะเพราะว่าวันนี้ติดลบไปเพียงแค่เล็กน้อยเดี๋ยวจะได้สรุปทิศทางของต่างประเทศด้วยนะคะว่าในฝั่งสหรัฐกับยุโรปนั้นสัญญาณคืนวันนี้เป็นอย่างไรค่ะทางด้านคุณชัยยศจากโกลเบกนั้นให้กรอบนะคะแนวรับ 1,410 จุดถึง 1,400 จุดนะคะส่วนแนวต้าน 1,420 ถึง 1,425 จุดค่ะไปติดตามกันที่บรรยากาศการซื้อขายในทิศทางของตลาดหุ้นในโซนเอเชียกันบ้าง นะคะอย่างที่รายงานกันไปว่าตัวเลข GDP ในไตรมาสที่3ของจีนเนี่ยติดตามกันมาต่อเนื่องนะคะว่าทิศทางนั้นจะเป็นอย่างไรตลาดคาดการเอาไว้ที่ระดับ 6.8% นะคะออกมาเหนือกว่าคาดการที่ระดับ 6.9% แต่มันยังน่าผิดหวังตรงที่มันต่ำกว่าระดับ 7% นะคะจากช่วงหลายปีที่ผ่านมาถือได้ว่าเติบโตในอัตราที่สูงกว่านี้แล้วก็เป็นระดับที่พอปรับตัวลดลงมาแบบนี้ความหวังเชิงบวกเนี่ยนะคะที่ออกมาเหนือความคาดหมายเนี่ยก็ลดน้อยลงไปค่ะเพราะว่ามีการประเมินว่าเอ๊ะตัวเลขที่มันต่ำกว่าระดับ 7% นั้นก็อาจจะสะท้อนถึงความอ่อนแอทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็มาซ้ำเติมนะคะด้วยทิศทางของการประกาศผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนนะคะในเดือนกันยายนที่ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 5.7% ก็คือเพิ่มขึ้นเพียงแค่ 5.7% จากที่คาดหมายเอาไว้ว่าจะเพิ่มขึ้นได้ 6% แล้วก็เป็นการปรับตัวลดลงมาต่ำจากเดือนสิงหาคมที่ระดับ 6.1% ในขณะที่ถ้าเราไปมองตัวเลขยอดค้าปลีกนะคะวันนี้ก็มีการเปิดเผยในเดือนกันยายนเหมือนกันยอดค้าปลีกเนี่ยเติบโตได้ 10.9% นะคะแต่ว่าเป็นการเติบโตที่ดีกว่าเดือนก่อนหน้าเพียงแค่ 0.1 เท่านั้นก็คือเดือนก่อนหน้าเนี่ยเติบโตได้ 10.8% นะคะจะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจของจีนนั้นยังดูอยู่ในทิศทางของการชะลอตัวแล้วก็เป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับที่2ของโลกก็เลยส่งผลทำให้บรรยากาศการซื้อขายในวันนี้เนี่ยนะคะแตกต่างกันไปในแต่ละตลาดค่ะโดยที่
ถ้าเราไปมองเนี่ยนะคะจะเห็นว่าทิศทางของการซื้อขายอย่างทางด้านของตลาดหุ้นญี่ปุ่นเองเนี่ยนะคะก็เริ่มมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับตัวเลขเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยสู้ดีนักของจีนนะคะที่ออกมาในขณะที่อาจจะมองไปในเรื่องของผลประกอบการนะคะในไตรมาสที่3ด้วยแล้วก็มีผลที่อาจจะมองกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการประเมินนะคะทิศทางของผลประกอบการไตรมาสที่3ที่อาจจะดูบางตัวเนี่ยออกมาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ Nikkei วันนี้ปรับตัวลดลงไป 0.88% ค่ะหางเส็งขยับเพิ่มขึ้นได้ 0.04% Straits Times Singapore ขยับลดลงไป 0.2% นะคะส่วนทางด้านของ Weichai ไต้หวันขยับเพิ่มขึ้น 0.31% Kospi เกาหลีใต้ทรงตัวค่ะเซี่ยงไฮ้นะคะปรับลดลงไปเล็กน้อยนะคะ 0.14% ส่วนหนึ่งแล้วก็พอเห็นตัวเลขเศรษฐกิจไม่ค่อยสู้ดีนักลงทุนบางส่วนก็เริ่มคาดหมายเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะที่มีความคาดหวังออกมาเป็นระยะในขณะที่วันที่22ตุลาคมนี้ก็คงจะต้องรอติดตามตัวเลขที่อาจจะมีการเพิ่มหรือไม่นะคะหรือว่าอาจจะมีการขยายระยะเวลาออกไปเกี่ยวกับมาตรการผ่อนคลายทางการเงินของ ECB ส่วนกรณีที่มองกลับเข้ามาในทิศทางของตลาดอัตราแลกเปลี่ยนกันบ้างนะคะทิศทางของตลาดอัตราแลกเปลี่ยนในวันนี้นะคะมาดูทิศทางของสกุลเงินบาทจะเห็นว่าก็เริ่มมีทิศทางของการแกว่งตัวในกรอบไซด์เวย์ในทิศทางของการอ่อนค่านะคะหลังจากที่รอติดตามว่าในสิ้นเดือนนี้จะมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการคงหรือว่ามีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอย่างไรหรือไม่นะคะส่งผลทำให้อัตราแลกเปลี่ยนในวันนี้ค่ะเงินบาทนั้นนะคะเปิดตลาดช่วงเช้าที่ระดับ35.31 บาทถึง33 สตางค์นะคะมาปิดตลาดก็อ่อนค่าลงเล็กน้อยนะคะโดยที่ปิดตลาดนั้นก็อยู่ในกรอบความเคลื่อนไหวนะคะที่35.28 บาทถึง36 สตางค์และมาปิดที่ระดับอ่อนค่าที่สุดของวัน35.36 บาทค่ะส่วนทิศทางของค่าเงินเยนนั้นยังอยู่ในโซนของการแข็งค่าเปิดตลาดนะคะอยู่ที่ 119.30 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐปิดตลาดที่ 119.42 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็ทิศทางของค่าเงินยูโรค่ะปิดตลาดเนี่ยนะคะอยู่ที่ระดับ 1.1320 ดอลลาร์ต่อยูโรจากช่วงเช้าที่ระดับ 1.1370 ดอลลาร์ต่อยูโรแนวโน้มของเงินบาทในวันพรุ่งนี้คาดการเอาไว้นะคะ35.25 บาทถึง40 สตางค์ค่ะภาพรวมตัวเลขเศรษฐกิจจีนที่ประกาศกันออกมาเนี่ยถ้าหลายๆคนติดตามภาวะเศรษฐกิจจีนก็จะเห็นนะคะว่ามีบทบาทต่อเศรษฐกิจโลกมากขึ้นทุกวันนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้ขนาดเศรษฐกิจก็ใหญ่เป็นอันดับ2รองจากสหรัฐอเมริกานะคะการค้าการลงทุนจีนเชื่อมไปหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในภูมิภาคยุโรปนะคะในสหรัฐหรือว่าแม้แต่ในเอเชียนะคะเพราะฉะนั้นการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของจีนในวันนี้ก็ทำให้หลายประเทศออกมามีคอมเมนต์นะคะรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยนะคะโฆษกของแบงค์นะคะออกมาพูดถึงตัวเลขเศรษฐกิจจีนในวันนี้นะคะว่า 6.9% เนี่ยถือว่าใกล้เคียงนะคะกับที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้คาดการณ์กันเอาไว้นะคะแล้วก็ได้มองเศรษฐกิจจีนในระยะหลังจากนี้ไปว่าปัจจัยที่จะเป็นตัวกดดันนะคะนั่นก็คือรายได้จากรัฐบาลของจีนนะคะถ้าเกิดว่าเขามีรายได้ที่ลดลงเนี่ยอาจจะส่งผลนะคะต่อเรื่องของการใช้นโยบายทางการคลังในช่วงที่ผ่านมาจีนใช้นโยบายทางการเงินและการคลังควบคู่กันไปนะคะในการที่จะดูแลเศรษฐกิจในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวทำให้ถ้าเกิดว่ารายได้ลดลงมีโอกาสที่จะมีผลต่อเศรษฐกิจจีนนะคะแล้วก็ต้องจับตาดูปริมาณบ้านที่สร้างเสร็จด้วยเพราะว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ของจีนในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะบูมมากทีเดียวนะคะ2ตัวนี้เป็นปัจจัยที่จะฉุดรั้งเศรษฐกิจของจีนก็แปลว่าถ้านโยบายทางการคลังน้อยลงไม่ได้ผลนะคะแล้วก็ภาคอสังหาริมทรัพย์เกิดแผ่วลงไปเศรษฐกิจจีนนั้นมีโอกาสที่จะชะลอตัวลงไปอีกนะคะ 6.9% เนี่ยถือว่าไม่ค่อยเซอร์ไพรส์เท่าไหร่ในมุมของแบงก์ชาตินะคะวันนี้คุณจิรเทพเสนีวงศ์ณอยุธยาค่ะโฆษกของธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาเปิดเผยนะคะแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องของอุตสาหกรรมของจีนด้วยนะคะว่าตอนนี้ก็ยังมีกำลังการผลิตส่วนเกินอาจจะส่งผลให้การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมของจีนก็มีแนวโน้มชะลอตัวนะคะจนอาจจะเกิดความผันผวนในตลาดการเงินด้วยเช่นเดียวกันก็ในช่วงที่ผ่านมาเคยเติบโตเยอะนะคะบางปีหลายปีละเคยมีการเติบโตตัวเลขถึง2หลักนะคะ 10% เคยเห็นมาแล้วแล้วก็ค่อยๆแผ่วลงมาจนช่วงนี้เราจะเห็นได้ว่าต่ำกว่า 7% ก็ทำให้ตลาดเริ่มกังวลขึ้นมาค่ะใช่ค่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะจีนถือว่าเป็นคู่ค้าหลักของหลายประเทศเลยทีเดียวไม่เว้นแม้กระทั่งประเทศไทยนะคะในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้าที่มีการประกาศตัวเลขการส่งออกที่ถือว่า
ลอตัวนะคะในขณะที่การนำเข้าของจีนเนี่ยปรับตัวลดลงมา 17.7% เนี่ยก็สร้างความหวั่นวิตกเหมือนกันเพราะว่าส่วนหนึ่งแล้วก็นำเข้าสินค้าจากไทยน้อยลงดังนั้นเวลาเราเห็นภาพของการเติบโตด้านการส่งออกของไทยที่อาจจะไปพึ่งพากับนานาประเทศไม่ค่อยจะได้เนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งก็ต้องคาดหวังเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของการบริโภคภายในประเทศซึ่งปัจจัยเหล่านี้เนี่ยแหละค่ะก็เลยมีความคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะที่จะส่งผลทำให้บรรยากาศการซื้อขายในทิศทางของเศรษฐกิจไทยการจับจ่ายใช้สอยในช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าเริ่มขยับปรับตัวดีขึ้นโดยกรณีนี้เนี่ยนะคะทางด้านของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็ประเมินเอาไว้ค่ะว่าในช่วงของการเติบโตของเศรษฐกิจนะคะมาตรการกระตุ้นพิเศษต่างๆนั้นจะช่วยหนุนนำทำให้ปี2559อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเติบโตได้ 3.5% ค่ะเป็นการพูดคุยนะคะจากทางด้านของคุณวรลบวิตนากรค่ะรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะที่ระบุว่าแนวโน้มของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐจะส่งผลทำให้ปลายไตรมาสที่4ของปีนี้ไปจนถึงปีหน้าจะช่วยหนุนนำทำให้บรรยากาศการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยนั้นมีความสดใสมากยิ่งขึ้นค่ะทั้งในกรณีของการออกมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนการกระตุ้นโครงการลงทุนขนาดใหญ่นะคะจะส่งผลทำให้มีเม็ดเงินกระจายเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจก่อให้เกิดการจ้างงานเป็นจำนวนมากแต่ปัจจัยต่างๆก็ยังต้องมีการเฝ้าระวังค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาภัยแล้งเรื่องของสงครามนะคะที่อาจบานปลายจนไปกระทบเรื่องราวของการส่งออกสงครามเนี่ยก็มองไปในต่างประเทศนะคะในขณะที่การส่งออกในปีหน้าเชื่อว่าน่าจะฟื้นตัวได้จากปีนี้นะคะเนื่องจากว่าปีนี้ฐานค่อนข้างต่ำติดตามปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนแล้วก็จะมีเรื่องของยุทธศาสตร์ทรานแปซิฟิกหรือว่าหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก TPP ที่เพิ่งมีการลงนามข้อตกลงกันไปเมื่อช่วงต้นเดือนหรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจจะเข้ามากระทบเรื่องราวของการส่งออกของไทยแต่ว่ามันจะกระทบในส่วนไหนเนี่ยทางด้านของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเขาขอรอประเมินสถานการณ์กันอีกทีนึงแต่เชื่อว่าปีหน้าเนี่ยเติบโตได้นะคะ 3.5% ค่ะนะคะส่วนวันนี้ดีเดย์นะคะมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์นะคะหลายๆคนที่ต้องการจะมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองนะคะไปขอยื่นกู้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะก็ปรากฏว่าวงเงินที่เตรียมเอาไว้กว่า 10,000 ล้านบาทก็มีข่าวออกมาว่าคนไปขอเยอะนะคะคนที่ไปยื่นขอสินเชื่อเอาไว้แล้วก่อนหน้านี้ก็โยกมาใช้โครงการนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่ามีเงื่อนไขที่ผ่อนปรนแล้วก็อัตราดอกเบี้ยน่าสนใจนะคะทำให้ทางผู้บริหารของธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะวันนี้คุณอังคณาปิลันโอวาชัยมนัสนะคะซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของธนาคารอาคารสงเคราะห์บอกว่าเตรียมที่จะมีการพิจารณาเรื่องของวงเงินในการปล่อยสินเชื่อรอบใหม่นะคะว่าควรจะเป็นเท่าไหร่นะคะยืนยันว่าตอนนี้ธนาคารพร้อมจะมีการปล่อยสินเชื่อแบบไม่จำกัดวงเงินนะคะรองรับกับความต้องการของประชาชนที่มีความต้องการซื้อบ้านเปิดมาตั้งแต่เช้ามาเนี่ยนะคะTNNไปรายงานสดที่ทสด้วยเหมือนกันปรากฏว่าคนนี้ก็ไปกันแน่นเลยนะคะก็มีความต้องการค่อนข้างเยอะค่ะทสยืนยันว่ามีความพร้อมนะคะในการรองรับการเข้ามาขอสินเชื่ออย่างเต็มที่ไม่ห่วงว่าจะเกิด NPL สูงค่ะเพราะว่าปัจจุบัน NPL อยู่ที่ 5% เท่านั้นนะคะก็มองว่าประชาชนในกลุ่มนี้คือกลุ่มคนที่มีรายได้ประมาณ 30,000 บาทนะคะน่าจะเป็นกลุ่มที่มีความรับผิดชอบแล้วก็ต้องการที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองนี่น่าจะเป็นภาพบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็ทอสทุกสาขานะคะสามารถที่จะไปขอสินเชื่อกันได้จริงๆถ้าเต็มแล้วเดี๋ยวเขาก็น่าจะขยายและตอนนี้ก็มีข่าวว่าออมสินกับกรุงไทยก็ประชุมกันด้วยนะคะอาจจะเปิดแคมเปญคล้ายๆกันไม่เหมือนกันซะทีเดียวตอนนี้หลายแบงก์นะก็งัดกลยุทธ์ในการกระตุ้นเรื่องของความต้องการที่อยู่อาศัยด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็ถือว่าเงินเดือนเนี่ยนะคะเท่าเดิมแต่ว่ามีโอกาสที่จะได้บ้านหลังใหญ่ขึ้นก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแต่อย่างไรก็ตามค่ะสิ่งนึงที่ต้องพิจารณานั่นก็คือความสามารถในการชำระหนี้นะคะดูในเรื่องของค่าใช้จ่ายเอาไว้ด้วยเวลาที่จะผ่อนชำระสินค้าอะไรก็แล้วแต่นะคะดูถึงศักยภาพในอนาคตเพราะว่าซื้อบ้านเนี่ยซื้อระยะยาวนะ 20-30 ปีก็ว่ากันไปนะคะส่วนใครค่ะที่มองไปนะคะในเรื่องของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนค่ะวันนี้มีการประกาศผลประกอบการของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะซึ่งก็มีการตั้งสำรองขึ้นมาชดเชยนะคะกรณีที่อาจจะต้องไปสำรองหนี้สหวิริยาสตรีลแต่ว่าส่วนนี้เนี่ยก็มีกำไรที่เข้ามาชดเชยจากการขายหุ้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะซึ่งเป็นเงินลงทุนที่เกิดขึ้นนะคะอย่างที่เราเคยรายงานกันมาตลอดนะคะสำหรับแผนที่เข้ามาดูแลในเรื่องนี้ทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะวันนี้มีการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่3นะคะอยู่ที่9,018ล้านบาท
าทปรับตัวลดลงไป 32% จากไตรมาส 3 ของปี 2557เป็นผลจากการตั้งสำรองหนี้ที่สูงขึ้นนะคะรองรับผลกระทบจากลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่จำนวน2รายก็คือสหเวริยาสตีลอินดัสทรีนะคะและบริษัทลูกในอังกฤษที่อยู่ระหว่างการพิทักษ์ทรัพย์ก็คือสหเวริยาสตีลอินดัสทรีประเทศอังกฤษค่ะโดยถูกจัดชั้นเป็นสินเชื่อด้อยคุณภาพรวมถึงรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ปรับตัวลดลงจากการปรับรายการดอกเบี้ยค้างรับที่รับรู้เป็นรายได้แล้วจากลูกค้าทั้ง2รายนะคะส่วนผลกำไรที่ลดลงในครั้งนี้ถูกทดแทนค่ะด้วยกำไรจำนวนมากจากการขายหุ้นสามัญในพอร์ตของธนาคารนะคะซึ่งหากไม่คิดรวมผลกระทบจาก SSI และ SSI UK แล้วธนาคารจะมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิในระดับเดียวกันของปีที่ผ่านมาค่ะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาตรวจสอบทิศทางราคาทองคำกันบ้างนะคะอาทิตย์ที่แล้วราคาทองคำปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีแต่ว่าสัญญาณในค่ำคืนวันนี้ไม่ค่อยสดใสนะคะรวมถึงราคาทองคำในประเทศเจอเรื่องบาทแข็งด้วยนะคะแต่ว่าช่วงนี้ไปติดตามมันนี่อัปเดตกันก่อนเชิญค่ะมันนี่อัปเดตสรุปข่าวเศรษฐกิจรอบบ่ายเริ่มต้นกันที่ท่าอากาศยานไทยเผยผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2558ช่วงตุลาคม2557ถึงกันยายน2558มีผู้โดยสารใช้บริการเพิ่มขึ้น 21.94% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีเที่ยวบิน 773,362 เที่ยวบินเพิ่มขึ้น 15.97% หลังสายการบินต้นทุนต่ำได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเติบโตดีเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบได้เข้าตรวจค้นสำนักงานใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการของ Volkswagen ในฝรั่งเศสหลังจากมาร์ตินวินเทอร์คอนอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Volkswagen ประกาศลาออกจากตำแหน่งของผู้บริหาร Porsche Automobile Holding ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ Volkswagen หลังจากเหตุจงใจติดตั้งซอฟต์แวร์ในรถยนต์ดีเซลเกือบ 500,000 คันให้ดูเหมือนว่าปล่อยมลพิษน้อยกว่าจริงสำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนเผยข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือ TPP อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจจีนในระยะสั้นแต่ไม่รุนแรงนักแม้ข้อตกลงดังกล่าวจะสร้างแรงกดดันต่อการส่งออกแต่กลับมองว่าเป็นโอกาสที่ดีในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพร้อมเร่งผลักดันข้อตกลงการค้าเสรีระดับทวิภาคีเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นปิดท้ายกันที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ ระบุเศรษฐกิจญี่ปุ่นกำลังฟื้นตัวปานกลางภายใต้นโยบายการเงินที่มีการผ่อนคลายขนาดใหญ่แม้ว่าภาวะชะลอตัวของจีนและประเทศเกิดใหม่อื่นๆได้ส่งผลกระทบต่อการส่งออกและการผลิตของญี่ปุ่นส่งผลให้การใช้จ่ายผู้บริโภคอ่อนแอการขยายตัวของค่าจ้างที่ซบเซา